ขณะที่นายสนธิยาสวัสดีนะครับอดีตผู้สมัครสอสอพลังประชา,ชาชาติไทยเข้านำหลักฐานแจ้งความพนักงานสอบสวนสวนชนะสงครามนะครับเพื่อที่จะให้ตรวจสอบคุณทายเจริญปุระนะครับนักร้องนักแสดงกรณีการสนับสนุนผู้ชุมนุมประท้วงนะครับในวันที่19กันยายนที่ผ่านมาครับ ที่สอนอชนะสงครามนายสนทิยาสวัสดีอดีตผู้สมัครสอส,อสอพักพลังขออภัยครับพักรวมพลังประชาชาติไทยเขายื่นเอกสารแจ้งความร้องทุกข์ถึงพันตำรวจเอกวรศักดิ์พิสิทธบัก่อนผู้บังคับการสอนอชนะสงครามให้ตรวจสอบและดำเนินคดีกับผู้สนับสนุนการชุมนุมของนักศึกษาระหว่างวันที่19ถึง20กันยายนที่ผ่านมาโดยนายสนทิยาบอกว่าวันนี้มาร้องทุกข์กล่าวโทษนางสาวอินทิราเจริญปุระ หรือว่าทายเจริญปุระนักร้องนักแสดงนะครับกรณีการเป็นผู้สนับสนุนการชุมนุมในวันดังกล่าวซึ่งการชุมนุมครั้งนี้ผิดกฎหมายหลายฉบับทั้งพรบการชุมนุมสาธรารณะพรบควบคุมโรคติดต่อและขัดต่อรัฐธรรมนูญโดยมีการบุกเข้าไปยังมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์กับสนามหลวงสิ่งสำคัญคือการจับจ้วงสถาบันอย่างรุนแรงที่สุดในประวัติศาสตร์ โดยเมื่อวานนี้นายแพทย์ตุลสิทธิสมวง์ได้มาแจ้งความในข้อหาตามมาตรา112ไปแล้วนายสนธิยาบอกว่าก่อนการชุมนุมนางสาวอินทิราเนี่ยนะครับได้ทราบถึงการแถลงข่าวของกลุ่มผู้ชุมนุมอย่างชัดเจนเรื่องการขยายกรอบ10ข้อปฏิรูปแต่ยังเตรียมการโฆษณาว่าจะมีการนำอาหารเนี่ยนะครับประเภทใดในการชุมนุมแต่ละวัน ถือเป็นการสนับสนุนการชุมนุมไปในตัวและมีหลักฐานชัดเจนทั้งการเปิดโรงครัวและการเปิดรับบริจาคในฐานะที่นางสาวอินทิราเป็นคนของประชาชนควรวางตัวเป็นกลางทางการเมืองจากนี้จะตรวจสอบอีกว่ามีผู้ใดสนับสนุนกลุ่มผู้ชุมนุมอีกนอกจากนี้นายสนธิยาก็ยังได้ฝากไปถึงความเคลื่อนไหวของกลุ่มไอรอะครับหรือโครงการอินเทอร์เน็ตเพื่อกฎหมายประชาชนที่มีการเปิดบูธ รับชื่อผู้ประสงค์แก้ไขรัฐธรรมนูญว่าการกระทําดังกล่าวถือเป็นการสนับสนุนด้วยหรือไม่เหตุใดจะต้องมาใช้สถานที่นี้ร่วมกับกลุ่มผู้ชุมนุมอีกทั้งมองว่ารัฐธรรมนูญฉบับนี้มาจากการทําประชามติการแก้ไขรัฐธรรมนูญที่มาจากกระบวนการที่ไม่สะอาดจึงไม่ควรไปลงชื่อแก้ไข นอกจากนี้ยังมีนักการเมืองบางรายไปร่วมการชุมนุมแล้วก็ชู3นิ้วด้วยควรจะต้องระวังเพราะมีรัฐธรรมนูญในมาตรา114และมาตรา185กำหนดบทบาทไว้ชัดเจนอยู่แล้วครับ